Brötchen das Brötchen แปลว่าขนมปังอันเล็กๆนะคะถ้าลงท้ายด้วย Ken มันจะแปลว่าเล็กๆนะคะสิ่งเล็กๆเพราะฉะนั้น das Brötchen ก็จะแปลว่าขนมปังอันเล็กๆ Möchtest du Brot oder Brötchen zum Frühstück Möchtest ก็แปลว่าต้องการนะคะหรืออยากคุณต้องการ Brot ก็ขนมปัง oder Brötchen ขนมปังอันเล็กๆ zum FrühstückZum Frühstück ตรงนี้นะคะจะแปลว่าในเวลาอาหารเช้าที่เวลาอาหารเช้าก็มาจากคำว่า das Frühstück นะคะมันเป็นคำนามเนาะมาจาก das Frühstück ก็แปลว่าอาหารเช้าถ้าเป็นคำกริยานะคะก็จะเป็น Frühstücken Frühstücken แปลว่ากินอาหารเช้าหรือรับประทานอาหารเช้าคำศัพท์ต่อไปนะคะ Die Brücke Die Brücke หรือ Brücken แปลว่าสะพาน Die Brücke แปลว่าสะพานนะคะมาดูตัวอย่างกันดีกว่า Fahren Sie über die nächste Brücke und dann nach links Fahren Sie über die nächste Brücke เดี๋ยวคุณขับรถข้ามสะพานข้างหน้านี้นะ und dann nach linksแล้วหลังจากนั้นก็เลี้ยวซ้ายนะคะ Fahren über ตรงนี้นะคะก็จะแปลว่าขับข้ามนะคะขับรถข้ามหรือเดินทางข้ามบางสิ่งบางอย่างเนาะ Fahren Sie über die nächste Brücke คุณขับรถข้ามสะพานข้างหน้านี้นะ und dann nach links แล้วก็เลี้ยวซ้ายนะคะคำศัพท์ต่อไปนะคะ Das Buch Das Buchแปลว่าหนังสือถ้าเป็น plural นะคะก็จะเป็น Bücher Bücher แปลว่าหนังสือเนาะไปดูตัวอย่างนะคะ Was kostet das Buch bitte Was kostet das Buch bitte หนังสือเนี้ยมีราคาเท่าไหร่เหรอ Was kostet นะคะก็มาจากมีราคาเท่าไหร่มีราคาอะไรนะคะคำกริยานะคะCosted เนี่ยก็มาจาก costen ที่แปลว่ามีราคา Was costed das Buch bitte หนังสืออันนี้มีราคาเท่าไหร่เหรอหรือเราเวลาที่จะถามว่ามีราคาเนี่ยนอกจาก Was costed เราก็ยังสามารถถามเป็นว่า Wie viel costed Wie viel costed das Buchแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะเป็น Was costed das Buch สามารถถามได้สองอย่างนะคะเวลาจะถามว่าเท่าไหร่ Was ใช้ Was หรือใช้ Wie ก็ได้ถ้าเป็น Was ก็ตามด้วยกริยาตำแหน่งที่สองถ้าเป็น Wie นะคะก็จะเป็น Wie viel costed โอเคค่ะไปดูตัวอย่างต่อไปนะคะ In diesem Wörterbuch finden Sie mehr als 201000 Wörter in diesem Wörterbuch ในหนังสือคำศัพท์อันนี้นะคะ Wörterbuch ก็จะแปลว่าหนังสือคำศัพท์หรือ dictionary นะคะใน dictionary อันนี้หรือในหนังสือคำศัพท์อันเนี้ย finden Sie คุณก็จะพบ mehr als แปลว่ามากกว่านะคะ 20,000 คำศัพท์เลย mehr als 20,000Wörter โอเคค่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะคำว่า Buchen Buchen แปลว่าจองนะคะหรือ Reservieren Reservieren ก็คือจองเนาะเรามาผ่านคำกริยานี้กันนะคะ Buchen Bucht Hat gebucht Buchen Bucht Hat gebucht แปลว่าจองนะคะอย่างเช่นตัวอย่าง MorgenBuche ich unsere Urlaubsreise Morgen ก็แปลว่าวันพรุ่งนี้ Buche Buche ก็มาจากคำกริยา Buchen นะคะที่แปลว่าจอง Buche ich ฉันก็จะจอง unsere Urlaubsreise การท่องเที่ยวในวันหยุดพักร้อนของพวกเราโอเคค่ะคำศัพท์ต่อไปนะคะ Der Buchstabe Der Buchstabeหรือ Buchstaben แปลว่าตัวอักษรนะคะคำนี้นะคะมันจะเป็น
มันจะเป็น endecrination ด้วยนะคำที่ผันลงท้ายด้วย n นะคะเวลาที่ทำเป็น accusative dative นะคะก็ต้องเติม n ต่อท้ายเสมอเลยนะไปดูตัวอย่างนะคะ diesen Buchstaben gibt es in meiner Sprache nicht diesen Buchstaben เห็นไหมคะมันเป็น accusative นะคะตรงนี้มันก็เลยต้องเติม n ต่อท้ายเพราะมันเป็น endecrination นะคะDiesen Buchstaben ตัวหนังสืออันนี้ตัวอักษรอันนี้ gibt es แปลว่ามีนะคะ in meiner Sprache nicht ไม่มีในภาษาฉันนะ in meiner Sprache แปลว่าในภาษาของฉัน Diesen Buchstaben gibt es in meiner Sprache nicht ตัวอักษรตัวนี้ไม่มีในหนังไม่มีในภาษาของฉันนะคำศัพท์ต่อไปนะคะเป็นคำกริยานะคะBuchstabieren Buchstabieren อันนี้นะคะจะแปลว่าสะกดคำเรามาผันกันค่ะ Buchstabieren Buchstabiert hat Buchstabiert แปลว่าสะกดคำนะคะอย่างเช่นตัวอย่าง Würden Sie bitte Ihren Namen Buchstabieren Würden Sie bitte Ihren Namen Buchstabierenคุณช่วยกรุณาสะกด Ihren Namen ก็คือชื่อของคุณได้ไหมคะคุณช่วยกรุณาสะกดชื่อของคุณด้วยได้ไหมคะ